ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลิน by อ้ำธรณีนะคะวันนี้ยังเป็นการอ่านชีวิตของไพ่ในปี2565นะคะวันนี้คิวของคนที่เกิดวันที่14ค่ะนะคะตามวันที่เดย์วันนี้วันที่14นะคะก็มาดูว่าคนที่เกิดวันที่14นั้นนะคะในปี2565จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นจากพลังงานภาพรวมก่อนนะคะคนที่เกิดวันที่14คนที่เกิดวันที่14นะคะในปี2565เป็นอย่างไรนะคะจะ Chariot นะคะคนที่เกิดวันที่14ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนต้องเรียกว่าเป็นนักสู้นักรบที่กล้าหาญมีความสามารถนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะคนรอบรู้นะจะหยิบจะจับจะทำอะไรประสบความสำเร็จทั้งหมดนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนมีความกล้าหาญอ่ะนะคะในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะThe Tower นะคะเหมือนกับว่าคนที่เกิดวันที่14นะณขณะนี้เป็นไปได้ว่าณขณะนี้หรืออาจจะเพิ่งผ่านมาก็เป็นไปได้คุณอาจจะกำลังเจอกับสิ่งการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะเหมือนกำเพิ่งเจอหรืออาจจะกำลังเจออยู่ก็เป็นไปได้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะสเตรนท์นะคะจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับความท้าทายใดๆนะคุณจะจัดการได้คุณจะเอาอยู่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความฉลาดนะมีวุฒิภาวะนะรู้ว่าจะต้องจัดการสิ่งต่างๆด้วยวิธีใดนะเวลาใดควรอ่อนโยนเวลาใดคือมีความแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบว่ามีความฉลาดมีความปัดเปลืองฉลาดปาดเปลืองอะจัดการสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่เกิดวันที่14นะคะอ่ะต่อมานะคะนายจบสอดนะคะอย่างที่บอกไปเนาะคุณเป็นคนเก่งอะมีความสามารถนะไม่ว่าจะลุยจะจับจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดคือเนื่องจากคุณเนี่ยเคยคือถ้าเปรียบเป็นเรื่องของการงานนะหรือว่าการใช้ชีวิตก็แล้วแต่คุณผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆหรือวินาทีที่คุณเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรอ่ะคุณรู้ว่าคุณต้องจัดการอย่างไรคือคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณผ่านชีวิตมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทีเดียวนะคะมันก็เลยทำให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนเก่งเนาะรับมือหรือว่าจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นน่ะได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะAce of Cups นะคะอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆนะอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่งเกิดขึ้นนะหรือกำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้มีข่าวดีมีอะไรดีๆมีสิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้รับมอบโอกาสดีๆนะในการอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเป็นเรื่องงานก็ได้มีได้รับโอกาสดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่จะอาจจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ
Tree of Cups นะคะมันอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะทำให้คุณได้เฉลิมฉลองมีความสุขมีความสมบูรณ์นะในกายในใจอะไรต่างๆนะคะโอ้ดีจังเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะ Ace of Swords นะคะจะบอกว่าคุณอย่างที่บอกไปแหละคุณเก่งคุณมีความสามารถไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจัดการได้คุณเอาอยู่เชื่อมั่นในตัวเองไว้เลยคุณรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนเก่งรู้ไว้เลยรู้ไว้เลยนะคนที่เกิดวันที่14นะรู้ไว้เลยว่าคุณน่ะเก่งมากๆไม่ว่าจะเจอความท้าได้ทายใดๆก็แล้วแต่คุณจะจัดการได้คุณเอาอยู่คุณฝ่าฟันได้คุณลุยได้แล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้คุณรู้ไว้เลยนะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองเลยคุณนะเก่งมากๆรู้ตัวไว้นะคะคนที่เกิดวันที่14นะคะคุณมีความสามารถมากๆจริงๆนะอ่ะต่อมาค่ะ Nine of Wands นะคะจะบอกว่าคนที่เกิดวันที่14นะบริวารบางครั้งบางทีนะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันน่าจะมีความรู้สึกเหมือนคุณอยากจะออกไปจากสิ่งแวดล้อมนี้อยากจะออกแต่ก็ออกไม่ได้ติดกับอยู่กับอะไรบางอย่างเนาะหรืออาจจะแบบมันอาจจะต้องบางอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาต้องรอหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับจุดที่อยู่ก็ได้นะมีความรู้สึกอึดอัดกับจุดที่อยู่แต่จะบอกว่าเดี๋ยวให้เวลาตัวเองสักแป๊บนึงให้เวลามันทำงานบ้างเนาะเข้าใจแหละว่าคุณเนี่ยอยากจะออกไปจากจุดนี้แล้วแต่จะบอกว่าบางครั้งบางทีก็แค่ทำใจให้สบายให้เวลามันแป๊บนึงเดี๋ยวถึงเวลามันได้หลุดได้ผ่านไปมันก็จะง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเสียเวลาทุกข์กับจุดที่อยู่ที่เรารู้สึกไม่โอเคนะโฟกัสอย่างอื่นหรือแบบเหมือนกับว่าแม้ฝนจะตกเราก็ยังร้องเพลงต่อไปอะคือแบบถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วเรามัวแต่บ่นเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดฝนตกแต่เรายังร้องเพลงต่อไปอ่ะเรายังแบบร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยมองหาเรื่องดีๆหรือทำให้ตัวเองมีความสุขอ่ะไอ้เรื่องราวที่มันไม่โอเคอ่ะมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นแล้วทำใจให้สบายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะบางครั้งบางทีเหมือนคุณรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างก็อยากให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆหรือว่าทำให้ตัวเองมีความสุขอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่มันอึดอัดมากนักมันจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างแบบคุ้มค่าและมีความสุขนะคะอ่ะต่อมาค่ะ Five of Pentacles นะคะความคิดลึกๆของคุณนะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณไม่มีคุณขาดคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพิ่มมากอีกก็เป็นไปได้นะคะจะบอกว่าคุณทำได้แหละนะคะคุณทำได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันยังชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณบริหารจัดการได้ก็เก็บใช้ให้น้อยเก็บให้มากแล้วก็เก็บมีไว้ลงทุนบ้างนะคะคือคุณก็จะบริหารจัดการได้แหละนะช่วงเวลานี้มันอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันหนักหนาเหลือเกินแบบต้องเจออะไรหลายๆอย่างเหลือเกินแต่จะบอกว่าแบบคุณจะผ่านไปได้นะคะอ่ะสุดท้ายค่ะ Tree of Pentacles นะคะจะบอกว่ามันน่าจะมีคนมาติดต่อเจรจาสื่อสารกับคุณอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือธุรกิจหรือเรื่องความรักก็เป็นไปได้หมดเลยนะมีจะมีคนมาติดต่อนะมีคนมาเจรจามาสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณซึ่งมันจะนำพาให้คุณได้มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตอาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องของครอบครัวก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะอ่ะสรุปภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่14ในปี2565นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกันรู้สึกอึดอัดนะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอยากจะออกก็ออกไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่สบายใจอยากจะออกไปจากจุดนี้เหลือเกินรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าช่วงนี้แบบ
ยังอยากได้เงินได้ทองเหลือเกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใช้ไม่พอหรืออะไรต่างๆนะจะบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณและเปลี่ยนแปลงขึ้นแบบกระทันหันด้วยนะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรคุณจะฝ่าฟันคุณจะลุยคุณจะจัดการได้หมดนะคะคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนในตัวคุณรู้ว่าคุณจะจัดการแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไปอย่างไรแล้วคุณก็มีวิธีการมีกลวิธีมีกลยุทธ์มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีจะมีโอกาสดีข่าวดีๆเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาเจรจาสื่อสารอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินแล้วแต่นะคะที่อาจจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณน่ะเป็นโอกาสดีๆเป็นข่าวดีที่จะนำพามาให้คุณและมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองมีความสำเร็จเป็นไปได้สูงเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะและสำหรับคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ากำลังจะมีคนสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมลงขันเนาะทำให้คุณแบบมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้แบบชีวิตฐานะอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามานะในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะการงานก็เป็นไปได้ที่จะมาติดต่อสื่อสารหรือว่าชักชวนนะให้คุณได้ทำงานหน้าที่ที่ดีขึ้นโอกาสดีๆข่าวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างแน่นอนนะคะในปี2565นี่คือภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะทีละประเด็นนะคะให้มันเป็นละเอียดกันอีกนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันที่14ปี2565งานหลักงานประจำคุณเป็นอย่างไรมาดูกันเลย The Magician ขึ้นมา Knight of Pentacles นะคะและ Seven of Wands ใช่ไหม Seven of Wands นะคะจะบอกว่าในเรื่องของงานนะมีอะไรท้าทายคุณเข้ามาคุณลุยจัดการได้หมดบอกงี้เลยคุณมีความสามารถมีความเก่งมีความแบบเฉลียวฉลาดมีความแบบเป็นคนทำงานดีอ่ะมีศักยภาพสูงจัดการได้หมดจะเจออะไรหนักหนาท้าทายขนาดไหนจัดการได้หมดแล้วคุณเป็นคนมีของอยู่แล้วด้วยคือไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรอ่ะมีองค์ความรู้มีความสามารถมีศักยภาพมีอะไรติดตัวมีบริวารมีเพื่อนฝูงมีคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จและแน่นอนว่าเดอะเมจิกเชียนขึ้นมาเห็นไหมความสามารถคุณมันรอบด้านเหลือเกินไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรประสบความสำเร็จอยู่แล้วมีแต่คนอวยยศอวยอะไรให้คุณเพราะว่าคุณมีความสามารถจริงๆคุณเก่งจริงๆคุณฉลาดจริงๆคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจริงๆคุณศักยภาพสูงมากๆจริงๆนะทุกคนชื่นชมชื่นชอบคุณนะแล้วก็เห็นคุณแบบเป็นแบบที่พึ่งเห็นคุณเป็นคนมหัศจรรย์น่ะจะบอกอย่างนี้เลยคือมีความเจ๋งมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะต่อมาค่ะอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของคนที่เกิดวันที่14ปี65นะคะบางคนทำอาชีพเสริมด้วยนะอาจจะทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆมีหลายจ็อบนะคะมาดูกันว่าอาชีพเสริมหรืองานรองนะคะของคนที่เกิดวันที่14ปี65เป็นอย่างไรเดอะสตาร์ว้าวมากอ่ะโพลาริซ่าอ่ะควีนออฟคัฟส์คนเกิดวันที่14ไพ่สวยมากจะบอกว่าในเรื่องของอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของคุณนะมันก็ทำให้คุณอะโดดเด่นเป็นประกายจะบอกว่าอย่างนี้มีความแบบโดดเด่นมีความมั่นคงในชีวิตคือแทบจะเป็นแบบสบายอยู่ได้อย่างสบายด้วยอะเฉิดฉายมีดวงนารีอุปถัมภ์มีคนคอยสนับสนุนนะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของอาชีพเสริมหรืออาชีพรองหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนทำงานถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวคือคุณค่อนข้างที่จะสามารถเป็นควบคุมดูแลได้เลยคุณเป็นแบบเป็นสังกุงเป็นแบบเป็นคนที่แบบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีคุณบริหารจัดการได้ดีแล้วคุณก็เป็นคนมีน้ำอกน้ำใจด้วยนะมีน้ำใจในการดูแลบริวารอะไรต่างๆเขาจะรักคุณนะช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณเต็มที่หรือถ้าคุณน่ะเป็นลูกน้องเขาอีกทีเนี่ยก็จะบอกว่าคุณจะได้รับความเมตตาอย่างดีนะจะทำให้เพราะว่าคุณเป็นคนโดดเด่นคือคุณมีความสามารถอย่างที่บอกไปมีความสามารถมีศักยภาพสูงทุกคนก็เลยเอ็นดูให้ความช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานอาชีพเสริมหรืออาชีพรองต่อมาการเงินค่ะการเงินของคนที่เกิดวันที่14ปี65เป็นอย่างไรการเงิน Tree of Swords นะคะ Hanged Teddy นะ
แล้วก็ lovers นะคะในเรื่องของการเงินจะบอกว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบไม่เพียงพอหรือว่ารู้สึกว่ามันยังแบบไม่ได้สบายใจ 100% อะไรอย่างเงี้ยมีคิดหนักคิดเยอะเป็นไปได้ว่าจะหยิบจ่ายใช้สอยคือคุณระมัดระวังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดหนักก่อนจะควักก่อนจะจ่ายก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่พอรู้สึกว่ามันจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีคนซัพพอร์ตคุณแหละแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีเหมือนกับว่ามีคนซัพพอร์ตก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยซึ่งคุณน่ะคิดอย่างนี้อยู่แล้วคือคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินอยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องของการแบบว่าเผลอเลอบางทีอาจจะแบบลุ่มหลงอยากได้นู้นได้นี่หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเผลอตัวไปจ่ายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือไปเปย์ใครอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของการเงินให้ดีนะคือมันอาจจะเป็นคือคุณเป็นคนคิดหนักคิดเยอะอยู่แล้วแหละในเรื่องของการเงินหรือบางครั้งบางคนอาจจะแบบอาจจะไปมอบใช้เงินในการมอบความสะดวกสบายให้ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเงินก็คิดเยอะๆก่อนจะจ่ายก็จะหยิบจ่ายจะจับจ่ายใช้สอยอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะอ่ะต่อมาเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนคนที่เกิดวันที่14ปี65เป็นอย่างไรการเรียนนะคะบางคนเรียนอยู่ด้วยนะคะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย Tree of Wands นะคะ The Devil นะคะแล้วก็ Two of Cups นะคะในเรื่องของการเรียนต้องบอกว่ามีเพื่อนฝูงมีมิตรสหายที่ขอให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อะไรที่เคยคิดวางแผนไว้ปีนี้น่าจะได้ทำแล้วหลายๆคนกำลังวางแผนว่าจะเรียนต่อดีไหมอะไรต่างๆเป็นไปได้ว่าปีที่แล้วคิดปีนี้คงได้สมัครเรียนโรงเรียนจริงๆจังๆนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของกิเลสขึ้นมาในจิตใจบางครั้งบางทีนะเป็นปกติคุณก็ต้องดูให้ดีนะเวลาไหนควรอ่านหนังสือเวลาไหนควรแบบพักผ่อนนะพยายามบาลานซ์สมดุลนี้ให้ดีนะคะแล้วก็เอาชนะตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันอ่านหนังสือนะคะและแน่นอนว่ามันมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ด้วยกัลยาณมิตรของคุณเองแล้วก็การลงมือทำของคุณที่แบบไม่ได้แค่คิดแต่คุณลงมือทำด้วยการลงมือทำของคุณมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรของคุณจะช่วยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสำเร็จขอให้คุณเอาชนะกิเลสของตัวเองให้ได้เท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการงานการเงินการเรียนและสุขภาพสุขภาพของคนที่เกิดวันที่14ปี2565เป็นอย่างไรสุขภาพ Five of Swords นะคะ Seven of Cups นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles นะคะในเรื่องของสุขภาพจะบอกว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของปวดบ่าปวดแขนปวดไหล่ปวดมือนะคะอาจจะยกถือหนักหรือว่าจับเมาส์อะไรนานๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าปวดคอนะแงนเงยหน้ามองคอมมองจอหรือว่าอยู่ท่าเดิมนานๆอาจจะมีโอกาสที่จะปวดเมื่อยร่างกายได้แล้วก็ระวังในเรื่องของการสัมผัสนะคะการสัมผัสสิ่งของต่อจากคนอื่นอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากด้วยนะคะรวมไปถึงระวังของมีคมด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรต่างๆบางครั้งบางทีไปเดินอยู่ในป่านู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆไม่ได้ระมัดระวังนะคะก็ดูแลตัวเองมีสติในทุกย่างก้าวละกันนะคะประมาณนี้เรื่องของสุขภาพต่อมาความรักค่ะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนคนที่เกิดวันที่14ปี65คนโสดเป็นอย่างไร Seven of Swords นะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็ Two of Swords นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่14ปี65นะคะคนโสดจะบอกว่ายังมีความกลัวความกังวลความยังไม่มั่นใจความยังไม่เปิดใจอะไรเท่าไหร่ด้วยความที่กลัวกังวลเนาะอาจจะเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะคือเหมือนคุณก็ยังมีเกราะป้องกันตัวเองคือคุณอาจจะเพิ่งผ่านจุดที่มันไม่โอเคมาแล้วเพิ่งออกมาจากจุดนั้นก็เลยทำให้คุณยังกังวลอยู่นะคะแต่คุณก็ยังมีจะบอกว่าคุณก็ยังมีคนคุยหรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยหรืออาจคุณอาจจะเปิดใจให้ตัวเองเช่นเดียวกันคือปิดแต่ก็ปิดเปิดๆนึกออกไหมคือแบบใจนึงก็อยากจะปิดอีกใจนึงก็แบบก็จะเริ่มเปิดที่จะอาจจะมีได้คุยกับอาจจะเป็นไปเพราะงานนะหมายความว่าอาจจะไปได้เจอเพราะว่างานคือแบบคุณก็ยังแบบกลัวๆอยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะได้เจอเพราะงานอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะไปเจอกันเพราะว่าทำงานด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดต่อมาค่ะคนที่
สถานะไม่ชัดเจนคนที่เกิดวันที่14ปี65สถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร Ten of Cups นะคะ Nine of Cups นะคะแล้วก็ King of Swords นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะปีนี้มีแนวโน้มแล้วว่าจะชัดเจนสักทีนะอะไรที่มันปิดบังกันอยู่หมายความว่ายังไม่เฉลยหรือยังไม่เปิดตัวหรือยังไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าคุณจะอาจจะมีความเด็ดขาดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการเด็ดขาดฟันธงแล้วก็ชัดเจนกันสักทีแล้วในปีนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็จะนำพาไปสู่การเปิดเผยหรือว่าการแบบชัดเจนในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วในปี65คนที่เกิดวันที่14เป็นอย่างไรความรัก Page of Cups นะคะ Knight of Wands นะคะและ Five of Cups นะคะจะบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งบางทีนะคุณอาจจะไปโฟกัสผิดจุดผิดเรื่องผิดราวเนาะอาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่แบบคู่คุณไม่มีหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะทำให้รู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆนะขอให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ดีนะคะมองเห็นข้อดีมันมีข้อดีอะไรมีความสุขอะไรอยู่รอบตัวเลยพอไปโฟกัสในจุดที่มันแบบน้อยอกน้อยใจคุณก็จะแบบไม่แฮปปี้นึกออกไหมคะแล้วก็จะบอกว่าบางครั้งบางทีเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอาจจะไม่คู่ของคุณก็ตัวคุณเองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบทำงานหนักคือสู้คือลุยงานเยอะหรือโฟกัสงานมากก็เลยอาจจะบางครั้งบางทีอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาให้การอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะน้อยอกน้อยใจเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่น้อยใจหรืออาจจะเป็นคู่คุณก็ได้ที่น้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเติมความหวานให้กันสักนิดสักหน่อยนะคะหาเวลาไปเที่ยวเล่นหรือว่าทำหาเวลาแบบทำกิจกรรมร่วมกันนะเติมความหวานให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าทั้งคุณและอาจจะทั้งคุณและเขาหรือว่าคุณคนเดียวหรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์ในตัวเองอ่ะมีเสน่ห์ด้วยความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนั่นแหละมันทำให้คุณมีเสน่ห์ก็เลยแบบบางครั้งบางทีแบบมีเสน่ห์มากแล้วไปโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเติมความหวานให้กันเยอะแล้วกันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินในวันนี้นะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายที่คุณได้นั่นก็คือ King of Cups นะคะจะบอกว่าคุณเนี่ยมีเป็นไปได้เลยว่ามีดวงที่จะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะให้ความอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะด้วยความที่คุณมีน้ำใจนะคะมีความเป็นผู้นำมีความแบบว่าอ่อนโยนใจดีกับผู้คนนะแล้วความใจดีความอ่อนโยนของคุณเนี่ยมันจะนำพาให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะอาจจะมีบางครั้งบางคนเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจนี่แหละเพราะว่าคำที่คุณอะเป็นผู้ให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความน้อยใจบ้างบางครั้งบางทีที่แบบว่าเอ้ยเขาไม่เห็นขอบคุณเราเลยเนี่ยเราช่วยเขาเต็มที่เลยนะอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีฟีลนั้นหรือแม้แต่เหมือนคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะอาจจะมีอารมณ์น้อยใจนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแฟนนะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่น้อยอกน้อยใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาใครทำอะไรดีๆให้ก็ขอบคุณเยอะๆละกันนะคะจะได้แบบสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันเวลาเราขอบคุณมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมอยากให้คนที่เราขอบอยากจะทำให้เขาอะรู้สึกว่าพอเราขอบคุณเขาก็อยากจะทำดีๆให้เราเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินนะคะของคนที่เกิดในวันที่14ปี2515ในวันนี้นะคะและตามธรรมเนียมค่ะเราจะหยิบไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดวันที่14 1ใบนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้เบิกบานแล้วก็มีความสุขนะคะไพ่ที่คุณจะได้นะคะคนที่เกิดในวันที่14นะคะปี2565ไพ่ที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ตื่นรู้นั่นก็คือย้อนแย้งค่ะ
เรารักความสะอาดแต่ชอบทำสกปรกเรารักความสบายแต่โกรธง่ายให้อภัยยากเราชอบความสงบแต่ขี้เบื่อขี้เหงาเรารักความอิสระแต่กลับแสวงหาความผูกพันเราอยากปล่อยวางแต่กลับถือสาสารพัดสิ่งเราอยากเข้าใจตัวเองแต่กลับสนใจเรื่องคนอื่นเราอยากมีความสุขที่ไร้เงื่อนไขแต่กลับตั้งเงื่อนไขมากมายให้กับความสุขมันย้อนแย้งมากเลยนะปรารถนาสิ่งใดก็ต้องสร้างเหตุให้สอดคล้องเหมาะสมจึงจะสมปรารถนาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าคุณอยากมีชีวิตแบบไหนก็จงทำชีวิตของตัวเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการนะคะอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายๆก็ไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขอะไรมากให้กับความสุขนะคะแค่หายใจได้ตื่นมามีลมหายใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่ได้กินข้าวอร่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วนะคะไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขอะไรมากมายให้กับความสุขเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินสำหรับคนที่เกิดวันที่14ในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ถือเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอ้ําได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ส่งพลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย